TNT สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Fintech นะคะ Fintech คืออะไรนะคะ Fintech เนี่ยย่อมาจากคำว่า Financial Technology นะคะก็คือเอาคำสองคำเนี่ยมารวมกันนะคะก็คือคำว่า Financial ก็คือการเงินแล้วก็คำว่าเทคโนโลยีนะคะมารวมกันก็คือก็เป็นธุรกรรมทางการเงินนะคะนิยมเรียกกันสั้นๆว่าฟินเทคนะคะเป็นธุรกรรมทางการเงินที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่หลายคนเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งพวกเนี้ยเขาเรียกว่าฟินเทคค่ะฟินเทคที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามีแบบไหนบ้างค่ะอย่างแรกเลยที่เรารู้จักคุ้นเคยมานานแล้วแล้วก็ได้รับการพัฒนามาตั้งนานแล้วก็คือตู้ ATM นะคะเป็นระบบฟินเทคที่ได้พัฒนามาในหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีพัฒนาเพิ่มเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะคะก็คือเขาให้เราสามารถใช้จ่ายเงินหรือว่าใช้เงินสดน้อยลงนะคะก็คือฟินเทคเนี่ยก็จะมาช่วยในการธุรกรรมทางการเงินของเราเนี่ยได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกRapid Pay True Wallet หรือว่า AirPay ต่างๆนะคะแล้วก็ของธนาคารก็จะเป็นพวกของ PromptPay ของแต่ละธนาคารซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีของทุกธนาคารก็น่าจะมีเป็น PromptPay ของตัวเองแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่รับรองของแต่ละธนาคารแล้วนะคะแล้วก็จ่ายเงินค่าผ่านทางเนี่ยทางด่วนเนี่ยก็ใช้ระบบฟินเทคเหมือนกันนะคะก็คือในช่องของ Easy Pass ตรงนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีของฟินเทคเหมือนกันค่ะฟินเทคเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะคะทำให้ธุรกิจในประเทศเนี่ยเริ่มมีผลกระทบกับฟินเทคแล้วก็ทำให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจฟินเทคนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเมื่อระบบเงินเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะเป็นการจ่ายเงินผ่านออนไลน์มากกว่าเงินสดถ้าร้านค้าร้านไหนหรือว่าบริษัทไหนเนี่ยไม่มีเครื่องรูดไม่ได้ทำระบบการจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยที่รับรองการจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยเช่นพวกบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดหรือว่าแรปปิดเพย์เอ็มเพย์ไลน์เพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะในเรื่องของความสะดวกการจ่ายเงินของลูกค้าเนี่ยอาจทำให้ลูกค้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยมองว่าไม่สะดวกทำให้เสียลูกค้าได้ค่ะพอมีในเรื่องข้อจำกัดในการเรื่องจ่ายเงินเนี่ยฟินเทคเนี่ยก็เลยเทคโนโลยีฟินเทคเนี่ยก็เลยทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมามากมายนะคะอย่างเช่นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะคนนิยมช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นซื้อออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าออกไปตลาดนัดเนี่ยเพื่อซื้อของเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคนนิยมที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่าประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งการเดินทางการประหยัดเงินค่ารถค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการรถติดที่จะออกไปข้างนอกด้วยค่ะแล้วก็เช่นยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะก็มีแอปต่างๆมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ถูกพัฒนามาขึ้นเพื่อความสะดวกในการจองที่พักหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินนะคะทำให้จ่ายเงินได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะไม่ต้องไปเดินตรงไปจ่ายที่ธนาคารหรือว่าเสียเวลาในการไปจ่ายที่ตู้ ATM ต่อไปค่ะหรือว่าการจองตั๋วหนังนะคะก็มีการทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาหรือว่าทำผ่านเว็บไซต์สามารถให้เราเลือกที่นั่งได้เลยเลือกจ่ายชำระได้เลยนะคะไม่ต้องไปต่อแถวซื้อรอซื้อที่ซื้อตั๋วหนังนานๆนะคะอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยก็คนต้องการดูเยอะเนี่ยก็มีการต่อแถวยาวแล้วก็สามารถมีโปรโมชั่นตรงนู้นตรงนี้นะคะสามารถลดเป็นส่วนลดค่าต่างๆได้ทำให้นี่คนเนี่ยนิยมนะคะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เกิดความสะดวกสบายนะคะ
ข้อดีของฟินเทคนะคะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยนะคะสามารถทำให้ธุรกิจทางการเงินเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะข้อสองนะคะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามีธุรกิจเกิดใหม่มากมายเพราะว่าเป็นผลมาจากฟินเทคนั่นเองค่ะข้อสามนะคะลดต้นทุนทางการเงินนะคะก็ที่บอกไปนะคะว่าก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งการเดินทางอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้ลดต้นทุนทางการเงินได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูผลกระทบจากฟินเทคนะคะว่าการมีฟินเทคเข้ามาเนี่ยมันมีผลดีแล้วแล้วมันมีผลเสียต่ออะไรบ้างแล้วก็มันกระทบต่ออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่บอกว่าคนช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นใช้เงินสดน้อยลงห้างต่างๆนะคะก็เริ่มปิดตัวลงเพราะว่าคนนิยมช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าออกไปซื้อหรือออกไปเดินเหนื่อยๆก็คือช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสามารถคลิกไม่กี่คลิกเนี่ยก็สามารถเลือกสินค้าได้เยอะแต่ว่าออกไปเดินช้อปปิ้งในห้างเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินออกเวลาเดินทางนะคะแล้วก็หาสินค้าเนี่ยได้ยากกว่าในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ทำให้ห้างหลายๆที่เนี่ยปิดตัวลงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปเดินซื้อค่ะข้อต่อไปนะคะทำให้คนตกงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีฟินเทคเนี่ยทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องไปธนาคารแล้วหรือว่าไม่ต้องไปทำธุรกรรมต่างๆที่ต้องใช้คนบริการเราสามารถทำได้เองโดยผ่านเว็บไซต์หรือว่ามือถือของเรานั่นเองค่ะข้อต่อไปก็ทำให้ธนาคารเนี่ยปิดตัวลงในหลายสาขาเลยอย่างที่เราได้ยินข่าวมานะคะว่ามีธนาคารเนี่ยปิดสาขาลงเยอะเลยนะคะเพราะว่ามาจากเทคโนโลยีฟินเทคนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เองไม่ต้องไปพึ่งธนาคารไม่ต้องไปเสียเวลาในการจองบัตรคิวรอทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารเนี่ยที่ธนาคารทำให้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนก็เยอะแล้วก็ธนาคารก็ทำทันด้วยนะคะก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะฟินเทคเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะทำให้มีการได้จัดตั้งสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยขึ้นนะคะแล้วก็มีองค์กรหรือว่าบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในสมาคมนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาฟินเทคเนี่ยให้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นบริษัทนะคะที่เข้าร่วมในฟินเทคสมาคมของฟินเทคประเทศไทยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะแล้วก็คาดว่าก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฟินเทคเนี่ยให้มีความก้าวหน้าต่อไปค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือฟินเทคเนี่ยก็คืออะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เราเนี่ยจ่ายเงินหรือโอนเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกนะคะสิ่งนั้นนะคะก็คือเรียกว่าฟินเทคนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ความรู้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ